เหตุผลที่หม่ำจกมกให้จัดงานแต่งสะใภ้คนนี้ที่ศาลาหม่ำจกมกขอร้องบุตรชายถ้าจะจัดงานขอเน้นประหยัดจัดที่ศาลาไหนก็ได้ทางด้านของมิกเพทายวงคำเหลาอุตส่าห์พาแฟนที่คบหากันย่างเข้าปีที่4มาเปิดตัวให้แฟนคลับได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะล่าสุดก็ชาวเน็ตหลายคนถึงกับถามไม่ขาดปากว่ามิกจะแต่งงานแล้วหรือมิกบุตรชายของหม่ำเปิดตัวแฟนสาวอย่างเป็นทางการค่ะอีกทั้งเผยความรู้สึกดีๆที่ฝ่ายหญิงสู้ไปกับตนเองในช่วงที่ไม่มีงานไม่มีตังค์สำหรับหม่ำเผยว่าส่วนตัวว่าที่สะใภ้คนนี้เองก็โอเคซึ่งก็มาหาที่บ้านบ่อยเจอก็คุยทักทายกันบุตรเนี่ยรักใครตนก็รักด้วยก็เจอเขามา2 ปีแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่บุตรเนี่ยก็มีการมีงานจะเจอกันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เมื่อถามถึงประเด็นว่าบุตรชายบอกมีแผนจะวิวาแล้วหม่ำรีบบอกทันทีว่าก็รอวันนั้นแหละไม่รู้จะพูดวันไหนเราก็คงเตรียมของเราไว้แหละก็ไม่ทราบว่าเขาจะคุยกันยังไงแต่เขาเนี่ยยังไม่ได้มาคุยกับครอบครัวนะเพราะเมื่อไรก็บอกได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วนิดๆหน่อยๆแต่จัดที่โรงแรมเหมือนเอ็มก็คือไม่เอาแล้วนะไม่ถนัดเอาแบบศาลาไหนก็ได้มั้งประหยัดด้วยข้าวหม้อแกงหม้อมาบอกถึงเหตุผลที่จะขอแค่นี้ว่าเพราะว่าคนเนี่ยมันเยอะกลัวบริการไม่ทั่วถึงนี่คือปัญหาของเรานะคือไม่อยากให้ใครมาว่าเราซึ่งที่จริงตนว่าเอาแค่เป็นพิธีการก็พอแล้วเพราะตนเองไม่ได้เจองานเอ็มครั้งเดียวก็รู้สึกเข็ดเลยนะเข็ดมากๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหนื่อยเรียกได้ว่าหวานใจคนนี้เปิดตัวทันทีบอกเลยว่าสวยเด็ดขาดไม่แพ้คนเก่าเชียวซึ่งในงานรับปริญญาเจ้าตัวนอกจากครอบครัวก็ยังมีแฟนสาวที่หน้าตาจิ้มลิ้มที่เคียงข้างตลอดค่ะนั่นก็คือน้องอายในวัย 27 ปีนั่นเองให้ทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ